สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel ครั้งนี้จะเป็นแบบสปอยนะครับดังนั้นท่านใดที่ต้องการหลบรีวิวสปอยนะเพราะคลิปนี้จัดเต็มนะฮะก็คือไม่อวยจนเกินไปนะฮะเนื้อหาจริงจากการดูรอบสื่อนะฮะที่ผมดูมานะเรื่องการปูเนื้อเรื่องของมูฟวี่ภาคโบลี่นะฮะนี่การครั้งแรกนะฮะที่โบลี่มาในทำลายหลักนะฮะอย่างที่บอกนะก็เนื้อเรื่องแบ่งเป็นพาร์ทอดีตกับปัจจุบันนะฮะอดีตก็เป็น41ปีก่อนนะฮะแล้วฟรีเซอร์มาอย่างดาร์คเวจิต้าก็เป็นยุคที่ราชาเวจิต้ายอมสยบต่อฟรีเซอร์แต่แรกอยู่แล้วนะครับสิ่งน่าสนใจคือพวกสมุนฟรีเซอร์ที่เราคุ้นเคยอยู่กันครบนะแต่ไม่มีบทพูดนะฮะน่าเสียดายมากสงสัยขี้เกียจจ้างนักพากย์นะแล้วคิงโคเนี่ยก็มาหาราชาเวจิต้าก็ประกาศให้ฟรีเซอร์เนี่ยเป็นผู้คุมกองทัพแทนนะน่าสนใจนะครับว่านี่อาจารย์แกแก้เนื้อเรื่องหรือเปล่าเพราะเดิมเคยได้ยินนะฮะว่านอกจากพ่อของเขาก็ไม่มีใครเก่งกว่าเขาฟรีเซอร์เคยพูดไว้นะฮะแล้วทีนี้กลายเป็นว่าพ่อของเขายอมสละบัลลังก์ให้กับฟรีเซอร์นะฮะพบว่าคราวนี้คิงโคเนี่ยบอกว่าฟรีเซอร์เนี่ยโหดเหี้ยมกว่าเขาอีกนะสิ่งที่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องนี้คงจะถูกแก้ว่าฟรีเซอร์เนี่ยเป็นพวกกลายพันธุ์ด้วยแล้วก็เก่งกว่าพ่อของเขานะฮะก็ราชาเวจิต้าเนี่ยคำนับคิงโคนะฮะจะจับมือด้วยแต่เมื่อเห็นฟรีเซอร์ที่เป็นวัยเด็กเนี่ยถึงขั้นหน้าซีดไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คุกเข่าลงทันทีนะฮะแบบที่หวาดกลัวสัตว์ร้ายนะครับทั้งที่อยู่ต่อหน้าคิงโคแท้ๆก่อนหน้าที่ยังไม่เห็นฟรีเซอร์เนี่ยเขากลับไม่คุกเข่านะหรือนี่จะเป็นการทำตามสัมภาษณ์โทริยาม่านะบอกว่าคิงโคกับฟรีเซอร์เป็นพวกกลายพันธุ์นะฮะแต่ว่าเรื่องความโหดเหี้ยมในฟรีเซอร์มีเยอะกว่าคูลเลอร์นะฮะแทนที่คิงโคเนี่ยจะเลือกลูกคนโตคือคูลเลอร์มาเขากลับเลือกฟรีเซอร์เป็นราชาแทนนะฮะหน้าแปลกก็คือตอนแรกเนี่ยลือกันว่าที่มีการเอ่ยถึงคูลเลอร์แต่กลับไม่มีเอ่ยถึงทั้งเรื่องนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูซาวญี่ปุ่นหรือว่าพวกอันคัตท่านไม่รู้จะมีไหมนะฮะทีนี้นะครับฟรีเซอร์ฆ่าทหารชาวไซย่าพลังแค่ 2,000 ทิ้งด้วยเดธบีมแล้วก็บอกว่าไม่เท่าไหร่ก็สมชื่อมันแล้วครับน่าสังเกตว่าชาวไซย่ายุคนั้นเหมือนว่าจะจับพลังเองไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกจะซ่อนพลังไม่เป็นด้วยนะครับชาวไซย่าก็เลยอาจจะแค่รู้สึกถึงจิตสังหารได้เท่านั้นนะถึงต้องมาพึ่งพาสเกลเตอร์ของฟรีเซอร์นะราชาบิชิต้าอิจฉาโบรลี่ที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะพารากัสเป็นคนแอบเพาะเลี้ยงโบรลี่ขึ้นมาโบรลี่ก็อยู่ในแคปซูลเด็กอัจฉริยะนะซึ่งสเกลเตอร์ไม่สามารถวัดพลังของเขาได้นั่นแปลว่าโบรลี่ทารกนะครับน่าจะพลังเกินหมื่นได้ซ้ำไปเพราะผมสังเกตว่าพลังหลัก 24,000 ในยุคแซดก็ยังวัดได้อยู่นะฮะแสดงว่าแม้แต่โบรลี่ทารกก็ยังโดนเติมทรูขึ้นมานะฮะแต่ว่าหากไม่โกรธเขาก็สามารถวัดพลังได้ตามปกตินะฮะแต่920ก็ยังมากกว่าโกฮังก่อนที่ฝึกกับพิโกโร่อยู่ดีนะฮะเมื่อโบลี่ถูกส่งมาอย่างดาวบัมปะนะฮะพารากัสกับลูกน้องชื่อบีฟก็ติดยานไปด้วยโดยอุบัติเหตุนะฮะซึ่งโบลี่ก็ถูกชุบเลี้ยงที่ดาวร้างจุดที่ขัดใจผมมากคือดาวดวงนั้นนะฮะมีสัตว์ประหลาด2ตัว2ประเภท2สปีชีส์ก็คือแมงมุมยักษ์กับไอ้หมาป่านะฮะแล้วก็บีสเป็นชาวไซย่าที่ไม่ใช่นักสู้นะฮะหน้าเหมือนพวกติดยาเลยนะฮะแล้วก็เอาเลเซอร์เนี่ยยิงใส่แมงมุมมาเลเซอร์ยิงไม่เข้าด้วยพารากัสนะครับต้องหนีแปลว่าพารากัสเนี่ยมึงมีพลังแบบ 4,200 มาเสียท่าไอ้แมงมุมเนี่ยนะแล้วไอ้ตอนหนุ่มเนี่ยน่าจะน้อยลงด้วยนะแล้วพารากัสพลังตั้ง 4,200 นี่เก่งกว่านับปลาเองนะฮะถึงว่าแพ้แมงมุมกระจกกระจอกตัวหนึ่งอารมณ์แบบโกคูในภาค GT แพ้สัตว์ประหลาดบนดาวข้อน้อยใช่ไหมโบลี่เนี่ยพลังแค่920นะฮะพารากัสบอกไม่น่าจะฆ่าไอ้แมงมุมนี้ได้น่าจะแปลงเป็นลิงยักษ์นะฮะแล้วก็กำจัดมันแล้วก็เอาขาของมันมากินนะฮะพารากัสก็ฆ่าบีทเพื่อประหยัดเสบียงนะเสบียงอยู่ได้10วันเท่านั้นโบลี่พารากัสก็อยู่บนดาวบัมปะนะฮะยาวนานถึง41ปีด้วยกันนะฮะเหมือนว่าพวกเขาจะฝึกกันเองด้วยนะฮะโบลี่ฝึกกับอีสัตว์ประหลาดคนเขียวนะฮะประเด็นคือมึงอยู่มา41ปีนี้พารากัสพลังมึงแค่ 4,200 เนี่ยนะไม่มีปัญญาเพิ่มสเกลทั้งที่ชาวไซย่าเมื่อบาดเจ็บเป็นการต่อสู้จะเก่งขึ้นใช่ไหมแต่นี่แบบมึงไม่มีปัญญาชนะแมงมุมยักษ์ได้อยู่มา41ปีเนี่ยนะนะต่อมาเนี่ยที่บาดักปรากฏตัวแล้วก็รู้แผนร้ายของฟรีเซอร์นะครับแล้วก็ส่งคาคารอสไปที่ดาวโลกผมสังเกตว่าทำไมพีเนะไม่หนีไปก่อนนะครับที่แท้มูวี่นี้บอกว่าฟรีเซอร์เนี่ยมีสเกลเตอร์นะครับสามารถวัดพลังได้นะฮะสามารถวัดพลังได้ทั้งดาวด้วยสเกลเตอร์เทพมากนะสามารถตรวจพลังที่ออกไปจากดาวเคราะห์ได้ทั้งหมดดังนั้นบาดักและกีเนะนะฮะเลยไม่ได้หนีไปด้วยก็ส่งคาคารอสไปแล้วบอกว่าพลังต่ำมากจับไม่ได้ด้วยโปตารานะฮะก็อธิบายมันในมูวี่นี้แล้วนะครับว่าทำไมคาคารอสอายุเท่าเบจิต้าแต่ยังอยู่ในโหลดองนะครับก็เป็นว่ามันเติบโตช้าเป็นนักรบชั้นต่ำแล้วก็ท่าอยู่นะฮะเรียกว่าแท้แบบมีศิลปะลงล็อกพอดีนะฮะเดิมอายุของคาคารอสน่าจะห่างกับเบจิต้าพอดูนะเบจิต้าเดิมมันสูงมากนะฮะภาคนี้แบบตัวเล็กหมดเลยเบจิต้าลาดิสตอนเด็กนี่แบบตัวเล็กกว่านับปะมากอ่ะคือเด็กจริงๆอ่ะ5ขวบนะฮะฉากที่พิวรมได้ดีคือฉากการจากลาของพ่อแม่ลูกคาคารอสนะครับแม้ว่ารู้เนื้อเรื่องจะมังงะมาแล้วนะครับก็ฉากนี้ก็ซึ้งน้ำตาไหลได้ซึ่งหายากมากนะฮะก็คงจะเป็นเพราะว่าอารมณ์ของคนเป็นแม่แบบกินเนะนะฮะ
แต่สิ่งที่ขัดใจผมมากคือฉากที่ฟรีเซอร์ปาซูเปอร์โนวาลงบนดาวเคราะห์เวจิต้าแล้วไม่มีโดโดเรียกับซาบอนอยู่ด้วยนะครับอยู่ข้างๆทั้งที่ของเดิมเนี่ยมันต้องมี2ตัวนี้อยู่ด้วยแล้วก็ฟรีเซอร์บอกว่ามาดูดอกไม้ไฟนี่สินะฮะแล้วก็ดาวเคราะห์ระเบิดมันก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าคือฉากที่มันขลังมากนะหายไปละนะแล้วบาดักนี่ก็ตายเยี่ยงทหารเลวนะบาดักแค่มาต่อต้านนะแล้วก็มีลูกน้องฟรีเซอร์นับพันเนี่ยก็ไม่มีฉากสู้นะฮะบาดักก็ตายเยี่ยงทหารเลวมากก็คือฉากนี้ไม่ได้เน้นมากนะครับคือซูเปอร์โนวาลงมาเนี่ยบาดาก็ยิงต้านก็ถูกทำลายไปพร้อมกับดาวเคราะห์เวจิต้าแบบที่เรารู้กันนะแล้วก็สังเกตนะบาดาเนี่ยร่างเป็นผงชัดเจนนะครับเรียกได้ว่าเขี่ย OVA บทของบาดาที่ย้อนอดีตไปเจอกับบรรพบุรุษของฟรีเซอร์ทิ้งไปเลยนะฮะก็คือตายแล้ว 100% นะฮะหมดหวังที่จะกลับคืนมาคือเขาไม่ได้รอดตายอะไรนะฮะมีวิธีเดียวก็คือต้องใช้ดาร์กบอลชุบเท่านั้นแหละครับก็อีเนะก็ตายด้วยนะครับเพราะว่าเขาทำอาหารอยู่แล้วก็เธอก็โดนระเบิดนะหายไปทั้งดาวเลยนับปะที่อยู่ในดาวพวกนับปะราดิสก็อยู่อีกดาวหนึ่งนะครับถามเบจิต้าว่าเบจิต้ามีน้องชายหรือเปล่าเบจิต้าบอกก็มีนะฮะแต่ว่าเขาไม่สนใจนะฮะนั่นก็แสดงว่าทาเบิลนะครับน้องของเบจิต้าก็มีตัวตนในคานอนจริงๆนะครับแล้วก็ราดิสก็ทราบจากกีเนะนะฮะแล้วก็ติดต่อมาแล้วก็ส่งน้องชายของเขาไปที่โลกนะฮะแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้ห่วงน้องชายของเขาเลยก็ไม่แปลกหรอกครับที่โกคูจะไม่คิดชุบชีวิตราดิสเพราะราดิสตอนที่สู้กับโกคูก็ร้ายจริงๆนะน้องชายตัวเองไม่สนใจเลยเรียกได้ว่าชาวไซย่าเนี่ยก็ไม่มีความผูกพันอะไรกับครอบครัวแท้จริงนะฮะยกเว้นแต่บาดักเท่านั้นแหละครับที่เป็นพวกรักสงบสุขนะฮะในภาคปัจจุบันเนี่ยโกคูก็ยังคงเป็นเกรียนคูเหมือนภาคซูเปอร์นะฮะก็ทำให้มันโตตลกในส่วนของแก๊กนะฮะแล้วเฉลยนะฮะว่าที่ท่านบิวปิดหูเนี่ยที่แท้อีโกคูกับเบจิต้าฝึกกันเสียงดังนะฮะคือโกคูเนี่ยฝึกกับเบจิต้าเสียงดังมากจนบิวบอกว่าเอ้ยกูจะแดกขนมนะประมาณนั้นสิ่งที่ขัดใจคือภาคนี้นะโกคูก็ยังคงโง่ปัญญาอ่อนเหมือนเดิมมูฟวี่นี้นะฮะโกคูดูปัญญาอ่อนกว่าในฉบับทีวีอีกคือยิ่งอยู่ยิ่งโง่นะแล้วซื่อบื้อมากนะฮะแล้วคืออะไรเบจิต้าบอกว่าฟรีเซอร์น่าจะแข็งแกร่งขึ้นแต่โกคูไม่ตระหนักตรงนี้นะฮะแล้วไม่มีความตื่นตัวเลยทั้งที่จริงเนี่ยโกคูมันต้องตื่นตัวมากกว่านี้นะฮะเบจิต้าตระหนักนะฮะแล้วตอบคำถามวิสว่าทำไมอยากแข็งแกร่งนะฮะเบจิต้าบอกว่าฟรีเซอร์กลับมานะฮะต้องแข็งแกร่งอีกแน่เพราะว่าแค่4เดือนมันก็พัฒนาได้เยอะจากกลายเป็นร่างโกลเด้นฟรีเซอร์โกคูก็ถามประมาณว่าจริงเหรออะไรนะแบบว่าเคยช่วยพวกเราในศึกวิชันพลังนะคงไม่ทำโอ้นะฮะคือโกคูมึงติดโรคมาจากเซนโอไปแล้วไงฮะก็สมควรแล้วสมัยเซนโอมันเห็นโกคูแบบปัญญาอ่อนนะเลยเอามาเป็นเพื่อนนะฮะนับเป็นเพื่อนเซนจังกับเกียนคูนะฮะโกคูนี้คงไม่ใช่คนเดิมพักแซดไปแล้วนะบุคลิกคือปัญญาอ่อนมากนะคือปกติมันเป็นคนอะไรที่คิดเยอะกว่านี้นะเช่นตอนที่โกหังไม่ยอมฆ่าเจ้าเซลล์นะขอทรมานมันก่อนเนี่ยโกคูยังตะโกนเลยนะฮะว่าปล่อยมันเอาไว้เนี่ยมันจะทำอะไรอีกก็ไม่รู้นะฮะลูกรีบจัดการมันเร็วแต่โกหังก็ไม่ยอมทำนะนั่นแหละจริงๆโกคูไม่ใช่คนแบบนี้นะเออผิดปกตินะคนเดิมที่เรารู้จักจริงๆเนี่ยประเมินสถานการณ์เก่งนะไม่ใช่คนปัญญาอ่อนแบบซูเปอร์กับมูวี่นะฮะนี่เป็นจุดที่ขัดใจมากทีมงานพยายามยัดบทเกรียนคูนะบางทีก็อยากให้เป็นการ์ตูนตลกฮะบางทีมันก็น่ารำคาญนะไอ้จุดที่แบบโกคูต้องเป็นคนปัญญาอ่อนนะฮะเหมือนไอ้พระเอกโชเนนยุคใหม่ทำให้เบจิต้ายั่วผมว่าเบจิต้านี่แหละแทนคำพูดของผมเลยกับคนดูหลายคนอ่ะก็บอกด่าเกรียนคูว่าไอ้กรวกนะฮะสมควรละบูม่าก็บอกว่าฟรีเซอร์เนี่ยส่งลูกกระจอกนะฮะมาขโมยดาร์กพอ6ลูกเพิ่งครั้งรายงานมาน่าสนใจนะครับว่าทันสมัยมากมีสมาร์ทวอชด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะและเห็นความรวยของบูม่าบูม่านี่มันโคตรรวยนะสร้างเกาะเองได้ด้วยห่างจากเมืองมา 1,600 กิโลเมตรนะฮะบูม่าบอกว่าต้องไปหาที่ทวีปน้ำแข็งนะก็มีดาร์กบอลลูกสุดท้ายอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยจีไรกับเลโมนะฮะลูกกระจอกฟรีเซอร์ไปเจอโบลี่บนดาวร้างนะฮะพวกเขาเจอกับพารากัฟที่แก่งักนะหรือชาวไซย่ามึงต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะมีงอกขึ้นนี่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามีแมงมุมยักษ์มาโจมตีนะฮะพารากัฟถึงกับต้องเรียกโบลี่ปืนของจีไรก็ท่าทางใช้ไม่ได้ผลไม่เห็นเธอแบบว่าจะชักออกมาเลยนะสรุปอีปืนของกองทัพฟรีเซอร์นี่คือมึงเจาะแมงมุมไม่เข้าแต่มึงเจาะโกฮูเข้าใช่ไหมหรือว่าอีรุ่นที่ไอ้ทาโกมายิงใส่โกคูอาจจะเป็นรุ่นที่พิเศษกว่าเจาะโกคูเข้านะฮะแล้วแต่ว่าไอ้รุ่นนี้มันคงเจาะแมงมุมไม่เข้าแหละแล้วพารากัสอยู่มา41ปีเนี่ยมึงไม่มีน้ำยาชนะกับอีแมงมุมยักษ์นี่ได้นะพลัง 4,200 แปลว่าอีแมงมุมยักษ์นี่แม่งพลังเยอะกว่า 4,200 เหรอ4,000 นี่คือพลังของนับปะนะฮะ 4,200 ก็เยอะกว่าแล้วต้องเรียกโบลี่มาจัดการนะนั่นสรุปคือแมงมุมนี่แม่งโคตรเก่งนะฮะเมื่อโบลี่เจอกับจีไรก็มีฉากฮ่าๆเปิ่นๆนะฮะลมเจนเจอกับทาซานนะคือโบลี่มันไม่รู้อะไรเลยอ่ะเป็นคนแบบใสซื่อนะฮะเป็นคนป่าต้องสอนมารยาทต้องขอบคุณบ้างนะฉากนี้ก็น่ารักดีนะฮะโกคูก็ถามบูม่าว่าจะเอาดราก้อนบอลไปทำอะไรนะเธอก็บอกว่าอยากสาวลง5ปีนะฮะวิสก็บอกว่าทำไมคุณบูม่าไม่ขอทีเดียวเยอะๆบูม่าก็บอกว่ามันผิดธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวกลัวคนหาว่าไปสัญญกรรมไปทำโบท็อกมา
ผมว่ามันผิดธรรมชาตินั่นเดี๋ยวเจ๊จะขอพรนะดูย้อนแย้งชอบกลแล้วที่ฟีเซอร์เนี่ยก็ตัวฮาอีกตัวพร้อมกับพารากัสโบลี่นะฮะชวนเข้ากองทัพแล้วก็ให้รางวัลพวกจีไรนะฮะสิ่งที่ฮาก็คืออีคิโคโนะนะฮะที่เป็นลูกกระจอกที่คิดคนสเกลเตอร์เนี่ยเขาพยายามถามฟรีเซอร์เรื่องพรที่จะขอจากดราก้อนบอลนะฮะเขาเดาว่าฟรีเซอร์น่าจะขอร่างอมตะนะฮะแต่ฟรีเซอร์บอกไม่ใช่เดายังไงก็ไม่ถูกนะฮะเขาบอกว่าอมตะเนี่ยขยับไปก็ไม่มีอะไรนะฮะเขาระลึกถึงนรกที่ตัวเขาเป็นดักแด้ฉากนี้ฮาหนักมากคือหน้าฟรีเซอร์มันก็ฮาเสียงพักนะต่อยก็ฮานะฮะแล้วคิโคโนะก็เดาพรไปอีกก็ไม่ถูกนะฮะนางป้าบาริบูนะฮะเสียงพากย์นะติมโดเรมอนลอยขึ้นมาเลยเสียงโคตรฮาคือหน้ามันเป็นมนุษย์ป้าอยู่แล้วเสียงนะติมยิ่งฮาเข้าไปอีกนะก็บอกว่าพรของฟรีเซอร์คงจะเป็นส่วนสูงสินะคะคิโคโนะแม่งตกใจมากแค่นี้เองเหรอฟรีเซอร์บอกว่าอย่าแพร่งพรายไปนะฮะเพราะว่าฆ่ามาเยอะแล้วไอ้พวกที่ล้อเรื่องส่วนสูงเขาคือฟรีเซอร์เนี่ยมันโดนนินทาว่าไอ้เตี้ยหมดนี่มันมุกอะไรเนี่ยเออแต่น่าสนใจว่าฟรีเซอร์นะฮะไม่ฆ่าป้าบาริบูนะฮะเธอเป็นใครกันแน่ทำไมฟรีเซอร์เกรงใจอีป้านี้มากหรือว่าอีป้านี้เป็นแม่นมฟรีเซอร์ไม่รู้นะอยู่มาตั้งแต่สมัย41ปีที่แล้วนะหน้าเธอก็ไม่ดูแก่ลงเลยนะแล้วฟังเสียงภาคก็อารมณ์แบบโดเรมอนสั่งสอนเจแอนนะฮะนะต่อยภาคเจแอนไงโดเรมอนก็ภาคเป็นป้าบาริบูนะฮะแล้วนาติมไงฟรีเซอร์นะฮะบอกให้ขอให้สูงสัก5เซนนะโอ้โคตรเฟลตลกลายมากคิโคโนะถามว่าแปลงร่าง2เนี่ยท่านฟรีเซอร์ก็สูงขึ้นแล้วฟรีเซอร์บอกไม่เอาจะสูงในร่าง4ปวดหัวแล้วเขาก็ถามว่าทำไมไม่ขอให้สูงมากกว่านี้ทำไมต้อง5เซนเขาบอกมันผิดธรรมชาติโอ้ตายนะมึงขอมก็ผิดธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยแบบย้อนมุกของบูมากนะแต่ว่าเพื่อนข้างๆผมก็ยังอุทานเลยโอ้ไอสัตว์พรนี่อะไรของมึงเนี่ยก็น่าอุทานจริงแหละฮะคือดราก้อนบอลมึงเอามาใช้แบบเละเทะนะตั้งแต่ภาคซูเปอร์แล้วคือพรที่มึงขอนี่โคตรไร้สาระทั้งอนาคตมาเห็นเนี่ยคงเฟลมากนะครับเพราะว่ายุคของเขาไม่มีดราก้อนบอลแล้วเห็นคุณค่าของดราก้อนบอลมากกว่าอีพวกนี้นะฮะคือพวกมึงเนี่ยใช้ดราก้อนบอลแบบไร้สาระนะฮะน่าจะมีแบบจัดนะชาโดว์ดราก้อนทั้ง7แบบทีสักทีนะจะได้เห็นคุณค่าของดราก้อนบอลนะนี่มึงใช้กันมั่วๆมากนะคือภาคนี้ไม่มีเรื่องพลังขั้วลบไงแล้วฟรีเซอร์เสียงนะต่อยนะยิ่งฮาเข้าไปอีกนะฟรีเซอร์ดูตลกร้ายมากนะฮะฉากที่จีไรเนี่ยพาโบลี่พารากัสไปอาบน้ำนะมีฮานิดๆนะฮะก็บิ้วความสัมพันธ์ของสองอ่ะกินช็อกโกแลตนะแล้วก็แกะให้อะไรประมาณนี้แล้วมีลูกน้องฟรีเซอร์นะครับเมาเหล้ามาพยายามลวนลามจีไรนะครับโบลี่ก็โมโหนะครับจะวิวาทแล้วพารากัสก็ใช้รีโมทควบคุมไฟฟ้านะที่ปกครองเขาจีไรเห็นว่าทำเกินไปนะก็ด่าว่านะครับแล้วไอ้พารากัสเนี่ยก็ประมาณว่าอย่ามาเสือกนะฮะแล้วจีไรเนี่ยก็แอบจิกรีโมทมาแล้วก็เหยียบมันทิ้งนะฮะแล้วทำลายรีโมทน่าสนใจนะครับว่าพารากัสในภาคเก่าเนี่ยจริงรักโบลี่มากกว่าภาคนี้นะภาคนี้เหมือนเป็นพวกแบบควบคุมโบลี่อ่ะแบบเห็นโบลี่เป็นแค่เครื่องมือนะฮะจากคำพูดกีไรนั่นแหละนะฮะแล้วที่น่าสังเกตคือเครื่องควบคุมโบลี่นี่เป็นแค่เครื่องช็อตไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะถ้ามันดูกากกว่ามุกวี่ภาคเก่าชอบกลนะภาคเก่ามันออกแนวแบบควบคุมอารมณ์อ่ะแบบควบคุมจิตใจนะฮะคือนี่มันอารมณ์แบบทอแพ้ไฟฟ้านะฮะสรุปนะฮะพารากัสใช้อุปกรณ์ปล่อยไฟฟ้าเนี่ยควบคุมโบลี่มาตลอดนะฮะแม้ว่าโบลี่แปลงร่างเป็นร่างลิงยักษ์โดยไม่ใช้หางนะฮะก็คือไม่ได้แปลงเป็นลิงยักษ์แต่มีพลังของลิงยักษ์นะก็ใช้อีปอกคอนี่แหละฮะช็อตนะสรุปชาวไซย่ามึงแพ้ปืนกับไฟฟ้านะฮะถ้าอยู่ในร่างเบนนะเหมือนเกนคูในมังงะตอนที่ซีรีส์เบนนะฮะแพ้ปืนไฟฟ้านะฮะแล้วที่โกโลกเหนือทวีปน้ำแข็งที่พบว่าลูกน้องฟรีเซอร์เนี่ยเหาะก็ยังไม่ได้นะครับคือคงมึงคงพลังต่ำจริงอ่ะมาขโมยดราก้อนบอลจนไม่มีใครจับพลังได้นะฮะแล้วดราก้อนบอลลูกสุดท้ายก็หล่นไปในเหวนะพวกเขาก็บอกว่าพบแล้วเมื่อโกคูวิจิต้านะครับมาพบกับฟรีเซอร์ที่ลงมาในยานพวกพารากัสโบลี่นะฮะแล้วพารากัสก็เล่าถึงความแค้นกับราชาวิจิต้าวิจิต้าบอกว่าตนไม่เกี่ยวนะฮะแล้วฟรีเซอร์เขาบอกว่าเรื่องที่อยู่เนี่ยพารากัสเนี่ยอยู่บนดาวที่ลำบากมากนะฮะแล้วอีกเกียนคูโกคูเนี่ยถามว่าลำบากคืออะไรฟรีเซอร์ก็เหงื่อตกกับบทปัญญาอ่อนของโกคูนะอธิบายว่าก็ไม่มีแบบของกินอะไรประมาณนี้ลำบากนะต้องอธิบายด้วยว่าลำบากคืออะไรนะฮะจุดนี้มันจุดที่แบบโอ้งกุลนี่แบบปัญญาอ่อนสิ้นดีนะฮะคือมึงควรจะรู้นะว่าคำว่าลำบากกันดานเป็นยังไงในเมื่อมึงก็เคยประสบเจอมาก่อนนะในภาคเด็กภาคแซดมึงก็เคยเจอใช่ไหมไอ้สภาพลำบากกันดานเนี่ยนะฮะในเมื่อมันเคยฝึกมาก่อนอะยานแรงโน้มถ่วงอะไรมันก็เคยฝึกมาใช่ไหมอยู่ในสภาพหาของกินไม่ได้เนี่ยไม่รู้ลำบากเลยเหรออยู่มา36ปีเนี่ยติงตองหรือเปล่านะฮะคือบทนี้พยายามให้โกคูเนี่ยเป็นตัวปัญญาอ่อนแบบที่โตเอะบอกเลยมูฟวี่นี้คือยิ่งอาการหนักนะฮะแบบที่ผมบอกไงนะฮะก็เข้าใจว่าอยากจะสลับบทฮาไงนะเครียดบ้างตลกบ้างนะผมว่ามันดูตลกฝืดในบทของเกียนคูนะฮะแล้วพารากัสประกาศลุยเลยโบลี่นะฮะตรงนั้นแหละครับว่าปะทะกันทันทีนะฮะฉากสู้แน่นอนว่าอลังการนะทำให้เรียกคะแนนอย่างผมคืนมาได้จากบทปัญญาอ่อนที่ผ่านมานะฮะคือถ้าไม่คิดมากอ่ะก็จัดเต็มฉากสู้นะครับคือการ์ตูนที่เน้นการต่อสู้นะฮะบทช่างมัน
โบลี่ร่างปกติก็เก่งกว่าซูเปอร์ไซย่าบิจิต้าก็ปะทะกับเขานะฮะแล้วก็บอกว่าโบลี่เนี่ยสู้ไปพัฒนาตัวเองไปได้ด้วยแบบพิโตนะฮะร่างก๊อตก็เหมือนเริ่มทำอะไรโบลี่ไม่ได้นะครับโกคูก็เลยมาท้าสู้ต่อนะฮะทำให้โกคูเนี่ยใช้ร่างซูเปอร์ไซย่าทั้งปกติและก๊อตนะครับสู้กับเขาโบลี่ร่างเบสเนี่ยสู้ไม่ได้นะฮะจะขำหน้าฟรีเซอร์มากระหว่างพูดนะฮะแล้วประมาณว่าแบบหมดมุกแล้วใช่ปะสิ่งนั้นต่อยนะพารากัสก็ผิดหวังเขาบอกว่าหมดมุกแล้วครับแล้วก็เตรียมจะกลับนะฮะแล้วโบลี่ก็คุ้มข้างขึ้นมาควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับก็กลายเป็นลิงยักษ์ในร่างมนุษย์พารากัสบอกว่าเอ้ยรีโมทหายไปไหนแล้วนะฮะคราวนี้เขาควบคุมโบลี่ไม่ได้ละจีไรก็เหยียบทิ้งไปแล้วไงนะฮะซูเปอร์ไซย่าก็อดเนี่ยสู้โบลี่ที่มีพลังของโอซารุไม่ได้ก็โดนเวียงแบบโลกี้นะฮะเออเทพกระจอกพันนี่ก็อดนะฮะแล้วก็โดนเดอะฮักจับทุ่มนะฮะผมหามากกว่าเครียดสรุปคือบทนี้นะฮะทั้งเบจิต้าโกคูก็เป็นกระสอบทรายครับโบลี่นะครับโกคูเนี่ยก็แปลงซูเปอร์ไซย่าบลูเพื่อสู้กับโบลี่นะฮะที่มีพลังของลิงยักษ์และเมื่อโบลี่เริ่มสู้ไม่ได้เนี่ยฟรีเซอร์ก็บอกหมดมุกแล้วใช่ปะพารากัสก็ทำท่าผิดหวังนะฮะแล้วฟรีเซอร์ก็ดันระลึกได้ว่าเคยฆ่าคุณลินไปกระตุ้นให้ชาวไซย่าโกรธนะฮะฟรีเซอร์ก็เลยยิงเดธบีมใส่พารากัสตายนะเออตายแบบทหารเลวมากแล้วก็ทำท่านางร้ายนะคือฮามากอีฟรีเซอร์คือหามากอะฉากนี้นะฮะได้ยินเสียงหน้าต่อยนะฮะคือบอกว่าดูสิพารากัสโดนฆ่าไปแล้วนะโบลี่ก็โกรธกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าที่เหนือกว่าบลูซะอีกครับดูเหมือนว่ารุมเขาแล้วก็ยังชนะไม่ได้นะฮะก็แปลว่าซูเปอร์ไซย่า1โบลี่สามารถชนะซูเปอร์ไซย่าบลู2คนได้แบบเป็นตัวอย่างเลยนะคือพลังรุนแรงมากนะคือจัดเต็มนะฮะทำให้โกคูวีจิต้าต้องวาร์ปหนีไปหาพิกโกโร่นะแต่พิกโกโร่ก็ไม่ได้พกถั่วเซียนมาด้วยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะทำไมไม่คิดจะพกกันเลยเหรอสาเหตุที่พิกโกโร่ไม่มานะเขาบอกว่ามาก็กิดกะเปล่าๆรู้ตัวด้วยว่ามาก็เป็นกระสอบทรายเปล่าๆนะฮะเล่นเอาฮาทั้งโรงเลยนะคือภาคเรียบๆมากแต่ทุกคนรู้กันนะว่ามึงมาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะนะครับแล้วเจฟฟรีดก็โดนโบลี่ซัดเป็นกระสอบทรายนะแล้วที่เสียงหน้าต่อยบอกเขาไม่เกี่ยวซะหน่อยโคตรฮาฟีเซอร์นะฮะยัวทำกับฉันขนาดนี้เลยก็แปลงร่างโกลเด้นนะฮะระหว่างที่พิกโกโร่ก็ไปสอนบิจิต้าฟิวชั่นนะฮะโกคูก็เอาเรื่องเมียมานะถ้าเกิดไม่ต่อสู้เนี่ยก็ถ้าไม่ฟิวชั่นนะครับบูมห้าจะลำบากนะบิจิต้าทำหน้าแดงอย่าพูดเรื่องหน้าอายแบบนั้นนะแล้วทีนี้ก็ทำท่าผิดฟิวชั่นผิดนะฮะก็เกิดเป็นอะไรนะเบคูนะฮะร่างอ้วนผอมมาหมดเลยนะฮะก็รอรวมใหม่นะก็คือร่าง30นาทีนะสรุปอีเจฟรีดโดนอัดเป็นกระสอบทรายประมาณ1ชั่วโมงแล้วสิ่งที่หามากคือมึงเป็นกระสอบทรายยิ่งกว่ายำชานะฮะตั้งแต่ท็อปโปดิสโปจีเลนเนี่ยตั้งแต่นั้นมานะฮะเจฟรีดก็เป็นตัวตลกไปละมูฟวี่นี่ที่ผมบอกนะครับว่าคุณจะเห็นเจฟรีดในอีกมิติหนึ่งแน่นอนว่าโกชิต้าไร้เทียมทานก็จริงนะฮะก็สรุปว่าโบลี่สู้โกชิต้าไม่ได้เลยนะฮะลากไปสู้ในมิติอื่นด้วยโกชิต้าก็แปลงร่างหมดอ่ะซูเปอร์ไซย่า1ซูเปอร์ไซย่าบลูนะฮะเราเห็นซูเปอร์ไซย่าโบลี่ฟูลพาวเวอร์ไม่นานนักน่าเสียดายนะครับตรงนี้เขาใช้ฟูลพาวเวอร์เพราะว่าเจอโกชิต้าเมื่อโกชิต้าใช้คลื่นเต่านะฮะคือฉากต่อสู้มันรวดเร็วมากนะฮะบางทีก็ตามไม่ทันด้วยแต่ฉากระเบิดเนี่ยอลังการมากนะครับก็คือน้ำแข็งละลายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็น CG นะครับบางช่วงเฟรมเรทตกด้วยนะครับยีไรก็ขอพรจากดราก้อนบอลนะฮะให้โบลี่เนี่ยไปดาวดวงอื่นนะครับซึ่งดาวนั่นแหละดาวคอน้อยบัมปะที่มันจากมานะฮะแล้วก็สำเร็จนะฮะเป็นอันว่าดับฝันความสูงของฟรีเซอร์นะฮะคือโบลี่ถ้าโดนคลื่นเต่าของโกชิต้าไปก็คงตายแล้วล่ะครับก็แปลว่าโกชิต้าเนี่ยเก่งกว่าโบลี่นะฮะก็อย่างแน่ละครับฟิวชั่นคือการเอาพลังมาคูณกันแบบโปตาร่าก็โทริยาม่าเฉลยแล้วไงว่าจะใช้โปตาร่าโกชิต้าเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะโกคูนะครับก็เลยใช้เคลื่อนย้ายในพริบตาไปหาโบลี่นะฮะแล้วก็แคปซูลบ้านไปให้นะฮะของบูม่านั่นเองนะฮะจีไรนั้นทีแรกก็ระแวงโกคูนะคิดว่าเป็นศัตรูตอนหลังนะฮะก็thank you นะฮะบอกว่าโกคูเนี่ยรู้แล้วว่าโกคูไม่ได้มาร้ายนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือฟรีเซอร์นะครับยอมปล่อยจีไรกับเลโมไปบอกว่านะฮะให้สามารถควบคุมโบลี่ได้ก่อนนะฮะแปลว่าฟรีเซอร์ก็ยังลุ้นนะฮะที่จะเอาโบลี่มาใช้งานนะฮะฟรีเซอร์นั้นก็ยังคงอาละวาดยึดอาณานิคมดาวต่อไปนะฮะก็ยังคงรุกรานดาวเคราะห์ต่อไปนะฮะจริงๆอีโกคูนี่แหละมึงน่าจะฆ่าฟรีเซอร์ไปเลยนะมึงอยู่ในโกชิต้าแล้วคือฟรีเซอร์เนี่ยมึงฆ่าพลักกัสด้วยนะคือจริงๆแล้วตัวต้นเหตุทั้งหมดคือฟรีเซอร์นะฮะคือปล่อยไม่มีชีวิตรอดแต่ก็แน่นะครับถ้าปล่อยถ้าไม่ปล่อยก็คือตัวเอกไม่มีอะไรหากินนะคือสรุปคือฟรีเซอร์มันคงจะเป็นศัตรูแบบไปเรื่อยๆอะฮะก็คือยึดอนานิคมไปคือดาวอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ระบุนามด้วยแล้วก็ในภาคซูเปอร์ก็บอกนะว่าดาวมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยเหลือแค่28ดวงนะฮะอีดาวที่อีฟรีเซอร์ยึดมานี้สรุปมึงกี่ดวงไม่รู้นะฮะก็แปลกที่ไม่มีเมนชั่นถึงคูลเลอร์เลยทั้งที่ข่าวลือออกมาตอนแรกนะครับและเมื่อโกคูลาโบลี่ก็ยิ้มแล้วขึ้นเพลงริซาร์ด
ทุกคนก็ปรบมือนะฮะก็เหมือนเป็นปรากฏการณ์ครับปกติเนี่ยหนังเรื่องอื่นรอบสื่อเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนปรบมือนะฮะก็มีส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแฟนดราก็บอลตัวยงแหละครับบางรุ่นลุงละนั่งข้างผมนี่แหละแล้วก็ก็มีทั้งเด็กมีทั้งลุงนะฮะเด็กผมก็คือมันดูได้ทุกเพศทุกวัยเหรอครับดราก้อนบอลมูฟวี่นี่นะครับรอบสื่อก็นะก็มีแต่คนตื่นเต้นนะฮะไม่แปลกว่าทำไมเขาบอกว่าเป็นมูฟวี่ดราก้อนบอลที่ดีสุดกราฟิกมันก็สวยจริงๆนะฮะคือก้าวกระโดดจาก Resurrection of Freed ก็ไม่แปลกหรอกที่รายได้มันจะแซงมูฟวี่ที่มันผ่านมานะฮะแต่ก็อาจจะมีงานเผาบางจุดบ้างตอนฟิวชั่นนะครับเช่นกล้ามเนื้อบิดๆเบี้ยวๆนะฮะของโกคูเวจิต้าแล้วบางทีก็ตาหายนะฮะคือเหมือนจะเป็นแก๊กกันนะฮะก็คือจงใจแบบขี้เกียจวาดก็เลยไปวาดแบบดูกล้ามเนื้อเบี้ยวๆนะฮะถ้าบิลนี้ดีนะหน้าไม่ยาวถ้ายาวนี้มึงเป็นสกูปปี้ดูแหละมันมีบางจุดที่เผานะฮะตรงนี้ก็แย่มากก็ต้องหักคะแนนไปนะคือไม่น่าหลุดในมูฟวี่อ่ะนะฮะคือฉากสู้นั่นแหละครับที่สวยแล้วก็จัดเต็มนะคือชดเชยอยู่ตรงนั้นได้ถ้าไม่คิดมากนะฮะเพราะยังไงมันก็เน้นฉากสู้อยู่แล้วไอ้พวกฉากเผาคงต้องมองข้ามไปนะฮะแต่ประเด็นคือมันเป็นหนังโรงไงฮะมันไม่น่าหลุดออกมานะหลุดทางทีวีเพราะว่าไงแล้วบทสุดโง่ของโกคูก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมหักคะแนนที่บอกไปนะฮะก็ทั้งหมดนะฮะก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าตั้งแต่ที่ผมดูภาคเด็กมังงะอนิเมะมานะฮะผมก็ให้คะแนนทั้งหมด8เต็ม10นะฮะได้ประกาศชนีก็หักไป2ข้อบทปัญญาอ่อนโกคูกับงานเผานะแค่นั้นเองนะฮะที่เหลือฉากสู้ก็จัดเต็มนะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ไป8เต็ม10นะครับเนี่ยครับเป็นเหตุผลว่าทำไมได้คะแนนเท่านี้นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้แล้วกดซับด้วยนะครับและใน Facebook ก็ฝากกดซีเฟิร์สเพื่อไม่ให้พลาดข้อความอัปเดตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ